ในขณะเดียวกันนะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับคาวาซากิฟอนตาเล่นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะชัยชนะ8ประตูต่อ0เนี่ยนะครับชนะทิพย์สงกระสินยิงประตูแรกปลดล็อกให้กับตัวเองแล้วก็เป็นประตูแรกในนามของต้นสังกัดใหม่นะครับแน่นอนว่าเราก็อยากจะรู้ว่าหลายคนถามว่าอ่ะแบบนี้นัดหน้าเจจะมีโอกาสลงไหมเพราะที่ผ่านมาเขาเจอปัญหาว่าเขาถูกพักนะฮะใช่ครับในตั้งแต่เจลีกแล้วพอมาเล่น ACL นัดแรกก็โดนพักอีกนะครับหรือลงไปเล่นในเกมที่เจอกับเยาวชนของจีนเนี่ยนะครับแล้วพอเกมต่อไปต้องนั่งอีกมันก็มีคำถามเหล่านี้เกิดขึ้นเหมือนกับโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่ได้ยินคำถามเหล่านี้เขาตอบมาค่อนข้างดีนะใช่ครับโค้ชของคาวาซากิฟอนตาเล่พูดถึงเจนะครับเขาบอกว่าเขาประสบความสำเร็จจากความมั่นใจในตัวเองพี่บูผมว่ามันเป็นการเรียบเรียงคำพูดที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะเขาบอกว่าการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมทีมส่วนในเรื่องของการเลือกนักเตะในเกมถัดไปเราต้องดูสภาพร่างกายความเหนื่อยล้าของผู้เล่นโควต้าแข้งต่างชาติด้วยซึ่งผมรู้ว่าชนาธิปต้องการที่จะลงเล่นในเกมหน้าโดยที่เขาคิดถึงการลงสนามแข่งขันอยู่ตลอดเวลาอ่ะทีละประเด็นนะครับอันดับแรกก่อนนะฮะพูดถึงการยิงประตูของเจครับซึ่งพูดเหมือนกับคนใน YouTube ของเราเนี่ยแฟนๆเราเนี่ยครับบอกว่าการยิงประตูได้ของเจเนี่ยมันทำให้เพื่อนร่วมทีมไว้ใจขึ้นการยิงประตูของเจผมเพิ่มเติมว่าเป็นการยิงประตูในเอกลักษณ์ของเจคือนักเตะในสไตล์ญี่ปุ่นน้อยคนนักที่จะยิงประตูได้ในแนวทางของเจก็คือรูปแบบในการฝ่าตะลุยไปกับบอลใช่ไปกับบอลแล้วฝ่าตะลุยดงแข้งเข้าไปขณะที่คาวาซากิฟอนตาเล่เอกลักษณ์ของคาวาซากิคือการเบิ้ล1-2ฟุตบอลเท้าต่อเท้าแล้วไปแท็บอินครับซึ่งชนาธิปพอทำได้แบบนี้นะครับกุนซือของฟอนตาเล่ก็บอกว่ามันทำให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยก็จะเชื่อมั่นในตัวเขามากขึ้นแล้วก็ยินดีกับเจด้วยที่หาประตูแรกเจอนะครับแต่ว่าพอจะได้ลงเล่นไหมอันนี้คนละเรื่องกันละใช่จะสังเกตเห็นว่าเขาย้ำว่าในการลงเล่น ACL เขาเนี่ยนะฮะมันจะมีเรื่องของโควต้าต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถูกครับบวกหนึ่งของโควต้าเอเชียอย่างที่บอกนะครับว่ามีผู้รักษาประตูอีกหนึ่งคนนะครับซึ่งโอนิกิเขาก็บอกว่าบอกชมเจนะว่าเจช่วยทีมได้เยอะนะครับการยิง1ประตูเนี่ยนอกจากยิงแล้วเนี่ยเขายังมีรับส่งบอลที่ยอดเยี่ยมสถิติดีใช่ครับแล้วโอนิเกะบอกว่าเขาดูตลอดเขาจับตาดูเจตลอดนะครับว่าเจเนี่ยต้องให้เวลาในการปรับตัวอีกนิดนึงแล้วก็ผมเฝ้าดูตลอดว่าเขาจะพัฒนาไปในทิศทางไหนส่วนนัดหน้าครับจะได้ลงเล่นหรือเปล่านะครับอันเนี้ยถ้าเราวิเคราะห์กันเองเนี่ยดูซิว่าเจจะไปเบียดคือตอนนี้ไม่ต้องไปลุ้นเลยว่าจะเบียดโควต้าเอเชียของผู้สับประตูอย่างเดียวครับมองไปถึงโควต้าต่างชาติเอาซะด้วยเลยถูกคือตรงไหนก็ได้มาเท่ากันแล้วล่ะใช่ครับคือโควต้าเอเชียเนี่ยต้องยอมรับว่าวันนี้วานิกิอาจจะมองถึงตำแหน่งผู้รักษาประตูครับที่ยืนหนึ่งขณะที่เจคงต้องไปเบียดตัวต่างชาติแล้วล่ะว่าจะตัวต่างชาติตำแหน่งไหนรวมถึงดามิยาวด้วยก็ต้องไปสู้กันอย่างนั้นนะฮะใช่ครับจริงวันนี้เนี่ยเอาโควต้ามารวมมาเลยทั้งตัวนอกแล้วก็ตัวเอเชียใช่ครับเพราะว่าตัวเอเชียเนี่ยบางทีมันถูกล็อกด้วยประตูด้วยตำแหน่งไงครับใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องไปสู้กันอย่างเกมที่แล้วก็เท่ากับว่ามีเอเชียสองคนนะแต่เป็นโควต้าเอเชียแค่คนเดียวอีกคนเป็นตัวโควต้าต่างชาติใช่ถูกไหมฮะประตูเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ในเอาท์ฟิลด์เป็นชนาธิปเป็นเจนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในเฟซบุ๊กและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ